คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องการอธิษฐานคือการเปลี่ยนแปลงผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณอาเธอร์เจวิลเลียมจูเนียร์จากแคลิฟอร์เนียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ11พระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่มิใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่4ครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่4มีใจความดังนี้นะครับอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องการอธิษฐานคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ
ีที่แล้วแพทย์ตรวจพบว่าผมเป็นโรคหัวใจซึ่งก็อาจเป็นอันตรายถึงกับเสียชีวิตการวินิจฉัยโรคนี้น่ากลัวมากผมมีทางเลือกอยู่ทางเดียวคือรับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษยังดีที่ผมถูกเลือกให้เข้าโปรแกรมผ่าตัดผมรู้สึกกลัวและไม่ทราบว่าจะได้กลับบ้านอีกหรือไม่ขณะที่รอการผ่าตัดผมได้เข้าไปอยู่บ้านพักผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์ซึ่งทุกคนที่นั่นก็กำลังรอการผ่าตัดและก็มีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างต่างๆกันไปอยู่นานเข้าผมก็กลายเป็นเพื่อนกับหลายคนที่นั่นผมอธิษฐานทุกวันนานเข้านานเข้าคำอธิษฐานของผมก็เริ่มช่วยให้ผมคิดถึงความเจ็บป่วยและคิดถึงตนเองน้อยลงไปแต่คิดถึงความจำเป็นของผู้ป่วยคนอื่นๆผมจึงได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาเมื่อเพื่อนใหม่คนหนึ่งของผมเสียชีวิตผมได้ช่วยปลอบใจครอบครัวของเขาผมและผู้ป่วยคนอื่นๆก็ได้ให้กำลังใจกันและกันเมื่อเราผ่านขั้นตอนการทดสอบก่อนจะผ่าตัดและขั้นตอนที่สำคัญในการผ่าตัดและพักฟื้นหลังจากนั้นผมอธิษฐานเพื่อการรักษาตลอดช่วงการฝึกบำบัดตนและผมก็เรียนรู้และได้เข้าใจว่าการอธิษฐานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าประทานโอกาสให้ผมได้เป็นพยานแก่ผู้อื่นและได้ช่วยพวกเขาให้มีความเข้มแข็งให้มีความมั่นใจขึ้นมาใหม่เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าและมองดูที่ความจำเป็นความต้องการของคนอื่นเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดเปิดตาและเปิดใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นและยอมรับพระประสงค์ของพระองค์ขอให้วางใจในพระองค์มากพอเพื่อจะได้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าจะคิดถึงแต่เรื่องของตนเองเท่านั้นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังรับการผ่าตัดผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องการอธิษฐานคือการเปลี่ยนแปลงและพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1ถึงข้อ11นะครับและก็พระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่4ซึ่งเป็นพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ได้ให้กำลังใจและชูใจเตือนสติพวกเราที่จะไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่ให้รู้จักที่จะมองถึงประโยชน์และก็ความจำเป็นความต้องการของผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพยานที่คุณอาเธอร์เจวิลเลียมจูเนียร์ได้เขียนไว้ในบทภาวนาธรรมตอนนี้บอกว่าท่านรอการผ่าตัดหัวใจมีความรู้สึกหนักใจมากและกลัวการผ่าตัดแต่ในขณะที่ท่านเข้าไปอยู่บ้านพักผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดแรกๆท่านก็อธิษฐานเพื่อตัวเองเพื่อความเจ็บป่วยแต่หลังจากนั้นเมื่อยิ่งอธิษฐานยิ่งอธิษฐานความต้องการที่จะขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าสำหรับตัวเองนั้นก็มีความรู้สึกลดลงแต่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนเห็นความต้องการของเพื่อนๆผู้ป่วย
ก็เริ่มอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะมองเห็นตัวเราเองลดความสำคัญลงแต่เราจะมองเห็นความต้องการของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นมีความจำเป็นที่เราต้องอธิษฐานเผื่อและเอาใจใส่พวกเขามากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับในข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้ได้มีใจความว่าการอธิษฐานเปลี่ยนข้าพเจ้าได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับคำอธิษฐานไม่ใช่มีฤทธิ์เดชในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเท่านั้นแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราที่จะมองเห็นความจำเป็นของผู้อื่นและเริ่มอธิษฐานเอาใจใส่ผู้อื่นมากกว่าเห็นความจำเป็นของตัวเองเท่านั้นครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าและคำพยานที่เราได้ฟังได้อ่านผ่านไปชูใจและหนุนใจเราที่จะเห็นความจำเป็นของผู้อื่นมากกว่าความจำเป็นของตัวเราเองครับผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเยซู